นะโมตัสสะมะคะวะโตอะระหะโตสมมาสมพุทธัสสะนะโมตัสสะมะคะวะโตอะระหะโตสมมาสมพุทธัสสะนะโมตัสสะมะคะวะโตอะระหะโตสมมาสมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆัง ක නුතරංගු පච්ච යං නම්මා සාමියේ. นานมาแล้วครั้งหนึ่งจะเป็นประมาณสองสามเดือนแต่รู้สึกว่านานอาจจมาปเปิดสมุดเขียนเก่าๆไปเจอนิทานที่เคยจดไว้ก็เลยคว่าวันนี้จะเล่าเล่าให้ฟังคงจะอยู่ในหนังสือเล่มใดเล่มหนึ่งก็ได้นะแต่ เป็นเรื่องคนคนจีนที่อยากเรียนอยากศึกษาเรื่องการเล่นแร่ประทาุก็ออกจากบ้านแล้วขึ้นขึ้นเขาหาอาจารย์สุดท้ายก็เจออาจารย์อยู่ในธรรมฝากตัวเป็นสิษย์ มัก็ศึกษาเราเรียนวิชา <c oughs> ของเสียนของของอาจารย์นานจนชำนิชำนาญ <c oughs> แล้วก่อนสอบวิชาสุดท้ายเรื่องการจะแปราธาตุแปราธาตุอะไรก็ได้ก็เป็นทองคำได้สิเก่งมากเเรียนได้เลยทำได้เลย <c oughs> เราอาจารย์จะอนุญาตให้ออกจากสำนักไปไปไหนก็ไม่รู้ไปทุดงหรือไปไหนทีนี้ก่อนไปลูกศิษฐ์ถามอาจารย์ว่ามีคือมีขอสงสัยเรื่องการแปรธาตุไอที่ตอนนี้ก็จับอะไรอธิษฐานจิตเนี่ยเปลีป่ยนเป็นทองคำได้ ได้อยากทราบว่ามีอายุไหมครับที่จะเปลี่ยนเป็นทองคำจะเป็นทองคำตลอดกาลนานลยมันจะมีอายุมันจะมีวันใดวันหนึ่งไหมที่จะกลับเป็นเหมือนเดิม <c oughs> อาจารย์ก็ก็บอกว่ามีเหมือนกัน99ปี ลูกศิษย์ก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นผมผมขอไม่ไม่ใช้วิชานี้ต่อไปผมสะละสิทธ์อาจารย์ก็งงเลยถามว่าทำไมก็บอกวา่าผมคิดในความสุขที่ผมจะได้จากการแปลธาตุเป็นทองคำ ก็จะได้เป็นคนรำ่ำคนรวยก็คงม,มีความสุขพอสมควรแต่ยิ่งกว่านั้นผมก็ทำอะไรเป็นทองคำแล้วก็สามารถให้กับภูมิพระคุณให้กับครอบครัวทำ,ทำประโยชน์แต่ความแต่เมื่อผมอชังน้ำหนักว่าไอ้ความสุขที่ผมสามารถจะได้สามารถจะให้จากการปรทตดนั้น เทียบกับความทุกข์ของผู้ในอนาคตที่จะเป็นผู้ครอบครองจะเป็นเจ้าของในเมื่อมันกลับเป็นของเดิมถ้าเทียบแล้วนี่ไม่รู้ว่าอันไหนจะมากกว่ากันผมสงสารคนที่ยังมไม่เกิดที่อยู่ดีๆวันหนึ่งแน่สิ่งทองคำเขาจะเปลี่ยนเป็นเลหะธรรมดา ผมไม่อยากจะเป็นเหตุให้คนในอนาคตเป็นทุกข์แบบนี้ผมเลยไม่เอาดีกว่าฮั <c oughs> าตุมานี้ชอบเรื่องนี้มากคือชอบคนที่สามารถนึกถึงคนที่ยังไม่เกิดซึ่งลักษนี้มันมีตั้งแต่สมัยพุทธกาลคือพระอารหารันต์เช่นพระมหากัสสปะ เป็นต้นตัวอย่างที่ดีก็คือหลังจากที่ท่านปรรลรรมแล้วไม่ใช่ว่าท่านก็อยู่เฉยๆแบบพักพรู้แรือเป็นผู้ที่ไม่ต้องศึกษาอะไรอีกแล้วแล้วก็จบการศึกษาจบการปฏิบัติกิเลสไม่มีแล้วแล้วจะได้ผักพรไม่ท่านท่านก็ยังถือขอวัดปฏิบัติดังเดิม แม้แต่พระพุทธองค์สงขอร้องให้พระมาหากัสปะให้สบายสบายหน่อยนะไอ,อ,อ,อ้เรื่องขอวัดปฏิบัติที่อุดริกตต่างๆนเนี้ยเนี่ยมาหากัสปะไม่ต้องแล้วอนอกจะเป็นพระอาหารหันต์อายุก็มากแล้วพระมาหากัสปะเองก็ตอบตอบว่าไม่ได้ ไม่ได้ทำเพื่อตัวเองทำเพื่ออนุชนรุ่นหลังทำเพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีกับผู้ที่ยังไม่เกิดเรียกว่าน้องๆเรียว่าลูกศิษย์ลูกหาในชาติปัจจุบันแต่ในอนาคตข้างหน้ามันจะเป็นตัวอย่างที่ดีนนี้ก็คือเอกลักษณ์ของผู้มีจิตใจสูง ไม่ได้ดูเฉพาะสิ่งแวดล้อมในในปัจจุบันแต่ก็ยังสามารถคำนึงถึงอนาคตแล้วก็ไม่ใช่อนาคตของตัวเองเท่านั้นว่าอูเมื่อเราแก่แล้วจะเป็นยังไงกังวลการเรื่องปลายชีวิตแต่ฟรามาหากัสสะพะและผู้มีจิตใจสูงจะคำนึงถึงอ,อนาคตหลังจากที่ เราตายไปแล้วหลังจากที่เราไม่อยู่อีกแล้ว <c oughs> นั้นการที่เราสามารถหยุดคิดเฉพาะเรื่องส่วนตัวผมประโยชน์ส่วนตัวก็เปิดใจกว้างรับรู้ดูวความทุกข์ความสุขของคนอื่นทั้งในปัจจุบัน และในอนาคตทั้งในระยะสั้นระยะยาวก็ดีก็เอกลักษณ์ของของบัณฑิตในในประเทศอังกฤษผู้ที่อาจจะเคยไปไปเที่ยวอาจจะได้ไปดูปราสาทปานลังใหญ่ๆ <c oughs> คืออังกฤษแต่ก่อนนี้เป็นประเทศมหาอันพานคืออังกฤษไปรีกทายทรัพย์สมบัติของทั่วโลกเอาของดีๆของเขามาไว้ในพิพิธภัณฑ์บ้างเงินทองเอาไปใช้สร้างบ้านหลังใหญ่ๆอังกฤษอีเด้ไปโดยแล้วนะบ้านหลังใหญ่ๆ <c oughs> ซึ่งเป็นเป็นสวยมากที่เรียกว่าเป็นผลของทุจริตมากกว่าสุจริตอย่างไรก็ตามทุกวันนี้ก็เป็นที่ของรัฐที่ที่คนทั่วไปสามารถเข้าไปชมแล้วที่อาตมาอาะมาก็ชอบสมัยก่อนชอบไปชมชอบไปดูโดยเฉพาะเอไอ พาร์คที่อยู่รอบๆบางทีก็เป็นร้อยร้ยไร่ร้อยรเอเกอร์แล้วก็ต้นหม่ใหญ่ๆสวยๆมากแต่ที่อาตจะมาประทับใจก็คือเอมื่อประมาณสองสารอปีที่แล้วที่ันจะมีผู้จัดสวนที่มีชื่อเสียงที่สุดในยุคนั้นชื่อ capability brown <c oughs> แล้ว capability เปราวนี่ออกแบบของของคนชั้นสูงทั่วทั่วประเทศเราเมื่อเราเราดูเอกันการวาง landscape ว่าเออจะมะีสะตรงนั้นมีเนินตรงนั้นมีต้นไม้ตรงนั้นโอ้มันสุดยอดเลยแต่ที่สหรับอิตมาที่ประทับใจที่สุดก็คือความสวยงามเหล่านี้ ไอ้ผู้ออกแบบไม่เคยเห็นเพราะว่าที่อังกฤษต้นไม้เนือแข็งนี้ใช้เวลาเติบโตนานมากก่อนจะสวยใช้เวลาอย่างน้อย50ปีถึงร0อปีเพราะ,ะนั้นผลงานของ Capability Brown ทั้งหมดนะตัวเขาเองไม่เคยเห็นมีแต่คนที่เกิดหลังที่เขาตายไปแล้วที่เห็นในอาตมาว่าไอ้การที่เราสามารถทำอะไรเพื่อ เพื่ออนาคตเพื่อ,อความอยู่ดีของสังคมและเพื่อความสุขของคนในระยะยาวนี่มันเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมในเรื่องอาการทำความดีมีมีบทสวดแบบบทปริทีญาติโยมบางคนอาจจะเคย ท่องหรืเคยอ่านหรเคยฟังเ็จะ,ะคือ,อเมตตาหรือว่ามัตตากลิยะครานยสุตเป็นเป็นพระปริตที่รวบรวมคำสอนพุทธเจ้าเกี่ยวกับเมตตาแล้วเข้าใจกันว่าพระพุทธองค์ทรงตรัสคำสอนนี้หลังจากพระ กลุ่มหนึ่งไปไปปักกรดหรือว่าไปอาศัยอยู่ในปา่าซึ่งอมนุษย์ทั้งหลายรังแกพระก็อยากจะอยู่ตรงนั้นมากและชอบมันมันร่มรื่นดีมันเป็นที่เหมาะกับการภาวนาแต่อยู่ไม่ได้เพราะพวกอมนุษย์รบกวนตลอดเวลาท่านก็เดินทางกับไปขอคำแนะนำานีะพทธเจ้า พระพุทธเจ้าจึงตรัสพระสูตรพระสูตรนี้แล้วสั่งว่าให้เดินทางกลับไปกลับไปแล้วให้สวดบทนี้ให้แผ่เมตตากับอมนุษย์และแผ่เมตตากับอมนุษย์อมนุษย์จะไม่เป็นศัตรูกับเราพระสงฆ์ท่านท่านเชื่อฟังทําตามล้าก็ได้ผลตั้งแต่นั่นเป็นต้นมาก็เป็นธรรมเนียม ว่าพระเราในพระทโดงเราจะไปปักกรดที่ไหนที่ดูน่ากลัวเช่นที่ป่าชา้าหรือที่บาดงเด็บน่สิ่งแรกก่อนอื่นนีพอเราปักกรดแล้วต้องอสวดบทนี้เป็นบทที่ัตมาชอบชอบที่สุดบทหนึ่งทีนี้ได้ ตอนแรกของช่วงช่วงแรกของพระสูตรมันจะมีการบรรยายถึงคุณสมบัติของบัณฑิตคุณสมบัติคองภูมิจิตสูงแล้วจะมีข้อหนึ่งว่าอุชุชะสุขุชะซึ่งถ้าใครเคยอ่านอาจจะอาจจะสงสัยก็ได้อาจะมาก,ก็สงสัยอุชุแปลว่าซื่อสัตว์คำว่าสุนี้มันแปลว่าดี เรียกว่าต้องซื้อสัตว์ด้วยซื่อสัตว์อย่างดีด้วยแล้วอาตมาตั้งแต่เจอครั้งแรกเอ๊ซื้อสัตว์กับซื่อสัตว์อย่างดีมันต่างกันยังไงมันมันมันทำไมพุทธเจ้าต้องพูดทั้งทั้งสองคำต่อมาเนี่ยอาตมาก็ได้ได้คำตอบแล้วก็ก็ได้โดยบังเอิญจากการพิจารณาศัพท์ในภาษาอังกฤษ คือซื่อสัตย์นี่จะตรงกับคำว่า honest h o n e s t หรือความซื่อสัตย์กับ honesty แต่มันจะมีคำหนึ่งที่ว่า integrity ซึ่งภาษาไทยนี้บางทีแปลยากเพราะว่าส่วนมากก็ต้องต้องยอมแปลเป็นซื่อสัตย์เหมือนกันแต่อาตมาว่าเอ honest honesty มันก็ตรงกับอุชจุแต่ integrity กับสุุจุ มันต่าง,างกันยังไง <c oughs> คือมีคนอธิบายความหมายของอของคำว่า integrity ว่า integrity เรืเ่องความซื่อสัตย์อย่างดีสุขจูนี้แปลว่า,าทำความถูกต้องทงทงัทง้งที่ไม่มีใครเห็นหมายถึงว่าเมื่ออยู่ในที่ลับหูลับตาอยู่ในที่ที่ไม่มีใครรู้ไม่มีใครเห็นว่าเรากำลังทำอะไรอยู่ ก็ยังทำสิ่งที่ถูกต้องอยู่เสมอคือซื่อสัตย์ทีก็คืออาจจะเืีอว่าซื่อสัตย์เพราะกลัวกลัวการลงโทษกลัวคนอื่นรังเกียจกลัวคนอื่นดูถูกหรือว่าอาจจะเป็นความซื่อสัตย์ที่มีจำกัดคือซื่อสัตย์เฉพาะอยู่ในที่ที่คนอื่นเขาเห็นแต่ถ้าเป็น ซื่อสัตย์อย่างดีด้วยหรือว่าเป็น i n t e g กริตก็คือถูกต้องรักษาความถูกต้องเพราะรักความถูกต้องผูชาเช,ชิดชูความถูกต้องโดยถือว่าคนอื่นเขาเห็นหรือไม่เห็นคนอื่นเขาชื่นชมและเขาตำหนิไม่สนใจเพราะเราเราถือความถูกต้องเป็นหลักชีวิตและคนเหลานี้ต้อง ต้องมีหลักชีวิตอย่างนี้ที่ที่ชัดเจนเหมือนกับเป็นเปรียบเทียบเหมือนสมอของเรือหรือเปรียบเทียบเหมือนเข็มทิศของชีวิตก็ในในชีวิตประจำวันที่มันยุ่งเหยิงมีการกดดันมีความยั่วยุมีสารพัดอย่างไม่ค่อยจะมีเวลา ที่จะยุดคิดพิจารณาในข้อดีข้อเสียอะไรมากมายนั้นสิ่งที่จะเป็นที่พึ่งของเราได้กรณีนั้นก็คือศีลธรรมศีลห้าเป็นเครื่องรับประกันความปลอดภัยว่าอย่างน้อยอถ้าเราไม่ละเมิดในศีลหาข้อนี้ไม่ทำาบาปกรรมที่จะนำไปสู่ความทุกข์ความเดือดร้อนอย่างหนักในในภายหลัง แต่พร้อมกับศีลหข้อนั้นบ้าควรจะมีหลักชีวิตไปด้วยเช่นเรื่องข้อแรกเรื่องการไม่เปลี่ยนเปลี่ยนเราก็มีขอหลักชีวิตที่ความเมตตากรุณาเราแล้วศีลแต่ละข้อนี้จะเป็น ซึ่งจะเป็นในลักษณะงดเว้นไม่ทำอะไรมันก็ต้องเป็นสิ่งที่สิ่งที่ควรทำไปด้วยไม่ใช่เอาแต่ทางลบอย่างเดียวอย่างในสินโอที่5ที่งดเว้นจากการื่มสุราหรือการใช้ยาเสพติดต่างๆนีถ้าถ้าคนไม่เขาวัดอาจจะเข้าใจว่าออมันดูมันขาดทุนอย่างเดียว ม,มันสละสิ่งที่ให้ความสุขกับเรามันทำให้ชีวิตเราเราหดหดลงหรือว่าทำให้ให้มันขาดความสุขบางอย่างที่ควรจะได้ในชีวิตคารวะอาจจะคิดอย่างนั้นแต่ว่าในถ้าเรามองในคุณธรรมที่เป็นคู่กับศีลข้อห้า อันนั้นก็กคือความบูชาและความรักสติปัญญาความมีอุดมการในการพัฒนาสติและปัญญาคือถ้าคนไม่มีหลักชีวิตว่าเกิดมาแล้วเนี่ยต้องการจะพัฒนาให้เพ็นผู้มีสติไอปีปัญญามากที่สุดเท่าที่จะมากได้แล้วเป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจในชีวิตของมนุษย์ ได้สติได้ปัญญาเมื่อไหร่ก็เรียกว่าได้กำไรล้ำค่าดนั้นเมื่อเราเทียบเราเทียบความสุขที่จะได้ขอสิ่งดีๆที่จะได้จากการดื่มเหล้าหรือสุราอาจจะมีอยู่ส่วนหนึ่งที่เออก็ได้ความคลึกคลื่นได้ความพ้นคลายไดคนนค้ความสนุกสนานพอสมควรแต่มองเฉพาะความสนุกความสุขที่ได้อย่างเดียว อาจจะไม่ไม่เห็นจำเป็นจะต้องจะจะต้องเลิกจะต้องงดแต่ถ้าถ้ามองอีกแง่หนึ่งว่าเอเอ,เอ,อุปสรรคที่จะเกิดขึ้นในการพัฒนาสติและปัญญาอุมันชัดมากเลยหรือว่าถ้าเรามุ่งมั่นต่อการพัฒนาจิตใจการดื่มเล่าการมันมันเข้ากันไม่ได้เลย ใั้ไอเรื่องการงดเว้นจากสิ่งต่างๆีนถ้าเรามองแต่สิ่งที่เรางดไปอ่ามันจะเรียกว่ามองไม่ไม,ไม่รอบคอบแล้วเหตุผลในการงดในการเลิกจะไม่ชัดเจนหรือว,ว่าจะไม่ทำาไมไม่มีกำลังใจแต่เมื่อเราเห็นความงดงามและความเป็นที่พึ่งของสติเอง ความงดงามความเป็นที่พึ่งของปัญญาและนี่แหละคือสิ่งที่เราต้องการในชีวิตเราเราต้องการาสติก็ต้องการปัญญา,เ,าเราก็ต้องเสียสละสิ่งที่ขัดขวางทำให้สติและปัญญาเกิดไม่ได้เ,เราจะเห็นโอ้เรื่องการางดการดื่มเหล้าก็เป็นเรื่องเล็กนิดเดียว เพราะเราไม่รู้สึกว่าขาดทุนรู้สึกว่าเพื่อได้กำไรในระยะยาวดังนั้เมื่อกี้นี้ก็ได้ก็ได้เริ่มต้น,นพูดถึงเรื่องการที่เราในมองในระยะยาวทั้งของตัวเราและการที่เป็นตัวอย่างและการเป็นเป็นตัวอย่างนี่จะสําคัญมากอย่าง มาก็เคยมีผู้ปกครองมาขบปรึกษาเรื่องเรื่องลูกว่าอยากให้ลูกนั่งลูกให้ไม่คอยสงบลูกฟุง้งซ่านวุ่นวายอยากให้ลูกสงบทำไมจะ,ะให้ลูกนั่งสมาธิเป็นประจำแล้วเมื่อมีใครถามอย่างนี้มาต้องย้อนถามทันทีแล้วก็คุณพ่อคุณแม่นั่งบ้างหรือเปล่า <c oughs> ไม่ไม คือเ,อ,เอเรื่องการสอนสอนลูกในที่ชัดที่สุดก็คือการกระทำมีอำนาจมากกว่าคำพูดถ้าคำพูดดีมีเหตุมีผลแต่ผู้ฟังไม่เชื่อไม่ไว้ใจหรือไม่ศรัทธาผู้พูดเรืก็ไม่เกิดประโยชน์ ท่า <c oughs> นในบางทีไอ้ผู้ปกครองหรือผู้เป็นเจ้านายแลือผู้มีอำนาจอะไรก็แล้วแต่มักจะคับข้องใจว่าไอ้ผู้ที่อยู่ใต้อำนาจไม่เชื่อฟังขนาดเราอธิบายอย่างอย่างชัดเจนหมดทุกสิ่งทุกอย่าง้าแต่ว่าการไทยทอดและการสื่อสารไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งที่พูดอย่างเดียว แม้กรเกิดมันขึ้นอยู่กับความรู้สึกต่อกันหะายกันไม่ด้วยดนั้นในความในชีวิตของเราเนี่ยเอการเป็นพยายามเป็นเป็นตัวอย่างที่ดีเป็นส่วนสำคัญในการการสร้างความเป็นผู้นำถ้าจะเป็นผู้นำในครอบครัวในผู้นำใน ในสถาบันองค์กรหรือว่าผู้นำในลักษณะไหนก็ตามเอกการที่เราเป็นผู้ทำทำเองเป็นผู้พิสูจน์ว่าเป็นเรื่องสำคัญถึงขั้นที่ตัวเราเองยอมทำแต่เราพยายามบูเออมันดีนะมันดีมากนะมันต้องทำนะมันดีมากแล้วแล้วตัวเราไม่ทำ มั่งคำพูดของเราก็ไม่มีน้ำหนักอาตมาเลยตอ,อนตอนเด็กๆเ,เนี่ยอายุหกเจ็ดขวบนีย่ยมพ่อเนี่ยบังคับให้ไปโบสถนันวันอาทิตย์ไม่อยากไปไม่เชื่อ <c oughs> ได้ก็จำเป็นต้องไปแล้วถีบจักรยานไปทุกวันวันอาทิตย์อดทนอดทนอดทนสุด สุดท้ายมันไม่ไหวแล้วบอกบอกยอมพ่อมาคงไม่ได้ไปแล้วพ่อก็บอกว่าควรไปมันดีอะควรจะไปนะวันอาทิตย์เป็นความเป็นเรื่องท้งมาบอกว่าแล้วทามันตีทำไมพ่อไม่ไปอจนั้นพ่อก็พูดไม่ออกเพราะพ่อก็ไม่ศรัทธามอนกันแต,กแต่พ่อก็คิดว่าเป็นหน้าที่ของผู้ปกครองทีให้ลูกไปโบสถ์นะได้ตัวเองไม่ไม่เชื่อเลยอันนั้นก็เลย หมดการศึกษาทางศาสนาคริสต์ตั้งแต่เจ็ดขวบไม,ไ,มไม่ค่อยมีความรู้เท่าไหร่แต่การแต่การเป็น,เป,นเป็นตัวอย่างเนี่ยก็ต้องพยายามลุงปูชาก็เป็นเป็นตัวอย่างในการเป็นตัวอย่างคือทุกสิ่งทุกอย่างท่านท่านจะขอให้ ลูกศิทำบางทีเราอุ้ยมันทําไม่ไหวมันมันเกินกําลังแต่ท่าทำทำก่อนแล้วท่านทํายิ่งกว่าพวกเราซะอีกซึ่งก,ก็เป็นกําลังใจเออถ้าท่านท่านทำแล้วเราก็ต้องทําได้เหมือนกันท่านในการที่จะเกิดความเปลี่ยนแปลงในชีวิตเราเกิดความเปลี่ยนแปลง ในขนรอบข้างความเปลี่ยนแปลงทั้งในระยะสั้นระยะยาวรือหลังจากที่เก่าตายไปแล้วเราก็ต้องคิดว่าอะไรเป็นสิ่งที่ทําให้คนมีกําลังใจใช่ไหมอะไรเป็นแล้วทุกทุกอย่างนี้บางกรณีศึกษาทั้งนั้นทห้เราเวลาเรา,เ,าเราพูดอย่างใดอย่างหนึง่งพูดเท่าไหร่มันไม่เข้าหูเราก็จะตวนสรุปว่าเขางโง่ใช่ไหมมีตวนสรุปว่าเขาดื อันนั้นก็เป็นไปได้เหมือนกันแต่าอาจจะไม่ใช่ก็ได้อาจจะอยู่ที่ไ oh. ออ,อ,อการการพูดของเราไม่ไม่ชัดเกนที่คิดหรือว่าอาจจะอยู่ที่ว่าเ,เขาไม่ศรัทธาเราเ,เขาไม่ไว้ใจเราเขาหรือว่าถ้าเรา <c oughs> ถ้าเราปกครองในบริหาหรแลสังสนอนด้วยอารมณ์อันนี้ก็จะเป็น อุปสรรคมากคือถ้าบางครั้งเราทำอย่างนี้ผู้ใหญ่ชื่นชมในบางบางครั้งทำเรื่องเดียวกันก็ถูกว่าทุกท่านก็สับสนว่า,วาเอเอ,เอการกระทำนี่มันถูกหรือผิดกันแน่แล้วสรุปว่าไม่ไม่ต้องสนใจเรื่องความถูกความผิดหรอกต้องสนใจแต่อารมณ์ของผู้มีอำนาจ ต้องทำยังไงจึงจะเอาใจหรือทำอยังไงจึงจะป้องกันตัวเองนั้นเอถ้าเนีย่ยผู้ปกครองเลี้ยงลูกแบบนี้คือบางบางบางครั้งนี่ขี้เกียจเถียงกับลูกก็ปล่อยไปบางบางครั้งเอาแบบเข้มงวดไว้ก่อน บางบางเกิยวตีว่าไม่ค่อยให้เวลากับลูกก็เลยให้อะไรเป็นรางวัลเป็นสินบนไปแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอย่างนี้เอาอารมณ์ตัวเองเป็นเป็นหลักไม่เอาอหลักชีวิตเอาไม่ไม่เอาหลักการเอาอารมณ์เด็กก็ก็สับสนความละอายตัวบาปความเกรงกลัวตัวบาปการเข้าใจในการกำหนดกรอบ ของตัวเองและการบริหาราพฤติกรรมภายในกรอบนั้นจะไม่เกิดขึ้นและจะเป็นปัญหา,ากับกับลูกหรือป,ปัญหากับลูกน้องตลอดไปเพราะไอ้ไอ้มาตรฐานในในครอบครัวในสถาบันจะออกไปทางเข้มงวดจะหรือว่าทางแบบสบายสบาย อันนั้นไม่เป็นประเด็นเท่าไหร่แล้วแต่จริตนิสัยแต่ว่าจะต้องคงเส้นคงวาคือต้องให้ทุกคนเข้าใจว่านี่ก็คือมาตรฐานนี่ก็คือ้คตกลงของเรามัว่าเป็นอย่างนี้นะวักงก็จึงรู้ว่าเอออย่างนี้ได้อย่างนี้ไม่ได้อืม ในการที่เราเราเข้าใจว่าเอาการกระทําอย่างนี้อย่างนี้ไม่ได้อย่างนี้อย่างนี้ๆๆได้อันนี้เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อคนเรามากทีเดียวแต่ถ้าถ้าหากว่าแล้วแต่อารมณ์บางวันก็ได้บางวันก็ไม่ได้ลูกก็เรียกว่าผู้ที่อยู่ใต้การปกครองไม่ไม่ได้ปัญญาไม่ได้ความยับยั้งชั่งใจ ก็จะมาหยับยั้งชังใจทาไมเพราะว่าหยับยับย้งชังใจบางครั้งแล้วก็ปรากฏว่าถามก็ได้เหมือนกันฉะนั้นไอ้การที่เรามีหลักตายตัวที่ชัดเจนที่เป็นที่รู้เป็นที่ยอมรับคงทุกฝ่ายอันนั้นจะเป็นสิ่งที่นำไปสู่ความความเจริญในครอบครัวหรือว่าในในองค์กรในบริษัทในทุกอย่าง มีความหวังดีต่อกันและกันซึ่งปรากฏในในกายในวาจาอย่างสม่ำเสมอเรื่องการอยู่อ,อยู่ด้วยกันที่ก็ต้องมีการละเมิดกันก็จะมีการกระทำไม่ว่าโดยเจตนาก็ดีไม่เจตนาก็ดีที่ที่ไม่เป็นที่พอใจของคนอื่นบางทีไม่ตั้งใจเลยก็มี บางทีพลั้งพลาดขาดสติพูดอะไรที่รุนแรงเกินเหตุอะไรก็แล้วแต่บางทีอาจจะอาจจะหนักกว่าน,นั้นก็ได้นั่นเราเมื่อมีใครหลวงละเมิดแล้วเราควรเราควรจะทำยังไงก็นหนึ่งเราเราก็อย่าลืมว่าเราเกิดมาที่นี่เพื่อ เพื่ออะไรเพื่อเราจะได้ะละบาปบำเป็ญกุศลชำระจิตใจของตนให้เขาสาาดให้ความเข้าถึงความเป็นมนุษย์ที่ทสมบูรณ์ใช่ไหมแล้วได้ถามว่าถ้าถ้าใครเคยล่วงละเมิดแล้วแล้วก็ไปนั่งคิดทบทวนให้โกรธให้แค้นเป็นปีเป็นเดือนนะ,ะใครจะเดือดร้อน ใครจะเดือดร้อนที่สุดก็ตัวเราแล้วในบางหลายกรหลายครั้งเอ้ความทุกข์ที่เกิดขึ้นที่เราสร้างขึ้นมาเองหลังที่คนโกงเราหรล่วงเกินเราเนี่ยมากกว่าความทุกข์ที่เกิดจากการกระทําของเขาคือเราสร้างความทุกข์ซ้ำรอยตัวเองโดยใช้เหตุ นั่นจะทำยังไงก็ต้องให้ภัยทีนี้อาตมาว่าไอ้ความเข้าใจในเรื่องการให้ภัยนี่สับสนแล้วที่สับสนเนี่ยอาตมาก็จะโทษทางตะวันตกอีกแล้วว่าในศาสนาอื่นเขาก็จะมีคอนเซปต์เรื่อง forgiveness ใช่ไหมแล้วคนไทยเลยแปล พยาัยว่า forgive เข้าใจว่าเป็นเรื่องเดียวกันอาัตมาคิดว่าอาจจะไม่ใช่นะคล้ายกันแต่ไม่ไม่เหมือนกันเพราะอะไรเพราะว่า uh, ในพุทธศาสนาในเราในปัญญาในพุทธศาสนามันมันมันเชิบแรม,มากคือเราจะแยกอ uh, ระหว่างชีวิตส่วนที่เราบังคับได้ และชีวิตที่เราบังคับไม่ได้อย่างสิ่งที่เราบังคับได้ควบคุมได้ชัดเจนเลยคือกายวาจาใช่ไหมแต่ว่าอารมณ์ความรู้สึกความทรงจำเนี่ยบังคับไม่ได้ใช่ไหมท่านเราอาจะเกิดความคิดที่จะไปดาไปว่าเขาไอ้นี่มันพูดขึ้นมาเพราะถูกการกระตุ้นถูกกจเอกัน เหตุการณ์อะไรสักอย่างแล้วมันความคิดมันก็พูดขึ้นมาเลยเอเราจะห้ามล่วงหน้าได้ไหมไม่ให้คิดร้ายต่อใครมันเลือวิสัยของมนุษย์ที่จะบังคับไม่ให้รู้สึกไม่ให้คิดนะแต่สิ่งที่เรารับผิดช,ชอบได้และควรจะรับผิดช,ชอบคือการกระทา แล้วเราเราจึงสมทานศีลว่าถึงจะมีความคิดร้ายต่อใครเราจะไม่แสดงออกทั้งกายทั้งวาจากลายเป็นผู้ท่งศีลเห็นไ,ไหมเอาแล้วไอ,เ,อ,เ,อเรื่องไอ,อความคิดร้ายเนี่ยเราจะทำยังไงความคิดร้ายนี่คอยเป็นคอยไปเราก็ยอมรับว่าไม่ดีแล้วก็ถ้าไม่ระวังเนี่ยอาจจะแรงถึงขันที่จะ ขับเคลื่อนกายวาจาให้เราพิดศีนไปก็ได้แล้วทำไมมันจึงเกิดขึ้นได้ทั้งๆังที่ไม่อยากให้มันเกิดไอ้ความคิดร้ายเกิดขึ้นเพราะมันเคยเกิดเขาก็แค่นั้นเพราะเคยคิดบ่อยๆและเพราะเรายินดีในความคิดเราไม่เคยเห็นโทษของความคิดไม,ไม่ละอายในความคิดอย่างนั้นเท่าที่ควรดัง,งใ,นในทางด้านจิตใจ เราก็ยังเราก็ยังมียังสามารถบังคับได้ส่วนหนึ่งคือบังคับความยินดีไม่ยินดีในความคิดร้ายใช่มดังสิ่งที่เราบังคับได้ก็คือหบังคับการแสดงออกโดยกายสองบังคับวาจาการพูดสามบังคับความยินดียินร้ายกับความคิดที่เป็นบาปเป็นอคุศลที่พูดขึ้นมา ดังในในเรื่องของการให้อภัยคํคำว่าอะัพก็แปลว่าปลอดภัยใช่ไหมเมันก็เขตอภัยทานก็เป็นเขตที่ปลอดภัยที่สัตว์ทั้งหลายจะอยู่ได้โดยไม่ต้องกลัวในพรานไม่ต้องกลัวใครทําร้ายดังการให้อภัยการให้ความปลอดภัยก็คือ การรับผิดชอบในสิ่งที่บังคับได้คือหนึ่งเราให้อภัยใครก็คือว่าเราสมถานว่าจะไม่ทำร้ายเอกคนนี้เลยเพราะความคิดอยากแก้แค้นเราจะไม่ทำอะไรไม่จะไม่พูดอะไรให้คนนั้นเป็นทุกข์มันจะไม่ทำอะไรพูดอะไรให้เขาเดือดร้อนอให้เขามีปัญหาเพราะ เพราะเราอยากจะแก้แค้นสิ่งที่เขาทำกับเราอันนี้คือไฮอะัพส่วนส่วนทั้งจิตใจส่วนที่เรารับผิดชอบได้สมทานได้ก็คือเราจะไม่ยินดีในความคิดร้ายต่อเขาทุกครั้งที่เราเริ่มมันจะพูดขึ้นมาอย่างว่าโดยที่เราไม่ตั้งใจแต่พอรู้ว่าเออคิดไม่ดีกับเขาอีกแล้วว่าง ไม่คิดต่อไม่ปรุงแต่งเพราะฉะนั้นคนเรานี่ตั้งใจได้ในรับผิดชอบได้ว่าเราจะไม่ปรุงแต่งด้วยความยินดีไม่คิดเป็นเรื่องเป็นราวไม่คิดเป็นเป็นละครเป็นเป็นอะไรใดทีเ่เราจะทำให้คนนั้นได้ได้เป็นทุกข์าการให้อภัยนี่ก็คือ,อหนึ่งให้ความปลอดภัยทางกาย ทางวาจาเราจะไม่พูดอะไรไม่ทำอะไรให้คนที่ล่วงเกินเราเป็นทุกข์สเราจะไม่จะไม่คิดปรุงแต่งเราจะไม่ยินดีนั่งคิดหายร้ายกับเขามไม่ปองร้ายแต่สิ่งที่เรารับผิดชอบไม่ได้คืออะไรบ้างคือความทรงจำในการกระทำของเขาในความเสียใจ และความรู้สึกเศร้าในการพลัดพรากว่าโอ้แต่ก่อนนะเขาเป็นเพื่อนที่ดีกับเราแล้วให้ความไว้ใจแล้วเคยสนิทสนมเ่เมื่อเรานึกถึงสิ่งที่ดีๆที่ขาดไปก็ต้องมีความรู้สึกเศร้าอยู่บ้างในในความการเสียความไว้วางใจในคนนั้นเพราะว่าถ้าเขาเคยหักหลังเราได้ในเรื่องนั้นในอดีตท,ทำไมในอนาคตเขาทำไม่ได้ ก็ยังเป็นไปได้เหมือนกันดนั้นออในทางความเข้าใจของอาตมาในคำว่าใหยอภัยเนี่ยไม่ใช่ว่าให้อภัยก็คือ,อต้องลบล้างในความความรู้สึกเสียความมั่นใจหรือความเศร้าใจหรือความความไม่ไวายวางใจอะไรเป็นต้นเพราะนี่ก็เป็นเรื่องธรรมดาเป็นเป็นผลของการกระทำของเขาพิงแต่ว่าเรารับรู้รับทราบเราก็ไม่ปรุงแต่ง นั่นเองแต่ถ้าคนเคยลวงเกิดแล้วแล้วแล้ว,ลวก็เป็นเรื่องถึงถึงคันผิดกฎหมายสร้างความทุกข์ความเดือดร้อนนะไอการที่แจงตำรวจเนี่ยมันไม่ได้ผิดหลักความให้อภัยนะ,ะมันเป็นคนละเรื่องอเหมือนผู้พิพากษาเนี่ยเต้องอตัดสินผู้ต้องโทษตามกฎหมายตามหน้าที่ ด้านในไอกรารการที่เราจัดการกับความรู้สึกอันนี้ที่เป็นการหอภัยก็ ay, คือคือถ้าเราเข้าใจแบบแบบชาวตวนตกใหายัยก็เหมือนกับว่ามันถึงจุดหนึ่งว่าปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างมีแต่ความรักเหมือนเดิมทุกอย่างอาตมาว่ามันจะเป็นไปได้เลยคือคือที่เป็นไปได้บางทีมันก็จะถึงมันจะถึงจุดหนึ่งที่ว่า ขี้เกียจที่จะเป็นเป็นทุกข์กับเรื่องนี้แล้วมันมันรู้สึกมันหนักมันมันมันบางบางทีบางครั้งบางคราวแต่ว่ามันมันจะเป็นโดยบังเอิญไม่ไม่ใช่สิ่งที่จะที่จะทำให้เกิดขึ้นด้วยความตั้งใจก็ทั้งให้อภัยนี่ก็เป็นเรื่องที่เราตั้งใจทำที่เราใหา้แล้วนั้นก็เป็นเรื่องของเจตจำนงเรื่องของความความตั้งใจ แล้วสิ่งที่เราตั้งใจได้ก็คือการไม่ทำร้ายไม่ผูดร้ายไม่คิดร้ายอันนี้ก็คือการให้อภัยก็เป็นการเจริญอภัยทานก็เป็นบุญเป็นกุศลอะไรวันนี้ก็ได้แสดงธรรมของพอสมควรลกเวลาอ,อยู่ที่อง หันธรรมยังธรรมกาธาสาธุการังทาธามมเสสาธุสาธุสาธุอนุโมทา